เรามาฟังพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันครับในเช้าวันนี้นะครับในพระธรรมลูกาครับบทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่17นะครับพร้อมแล้วเราลุกขึ้นอ่าน,พ,นพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับ10ข้อ,อยาวนิดหนึ่งต่างกันเนาะย้อนกล่าวกับฝูงชนที่ออกมารับบัติสมาจากท่านว่าพวกชาติงูร้ายเคยเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้น จงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่าดึงว่าตนมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะข้าพเจ้าจะบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงปรารถนาทําให้ก้อนหินเหล่านี้กําเนิดบุตรแก่อับราฮัมได้บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดและโยนทิ้งในกองไฟฝูงชนจึงถามท่านว่าเราจะต้องทําอย่างไรท่านตอบพวกเขาว่าใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครมีอาหารก็จงทําเหมือนกัน พวกคนเก็บภาษีต่างก็มาขอรับบัติศมาด้วยและถามท่านว่าอาจารย์เราต้องทําอย่างไรท่านจึงตอบพวกเขาว่าอย่ากเก็บภาษีเกินพิกัดผู้ทหารก็ถามท่านด้วยว่าแล้วเราละ่ะจะต้องทําอย่างไรท่านตอบเขาว่าอย่าก,กันโชคอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตัวเองส่วนคนทั้งหลายนั้นกําลังรอคอยและคุค้นคิดเรื่องย่อนว่าท่านเป็นพระคริสต์ผู้นั้นหรือไม่ย้อนตอบพวกเขาว่าข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัติสมาด้วยน้ําแต่จะมีพระองหนึ่ง เสด็จมาทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์ทรงให้พวกท่านรับบัติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วเพื่อจะทรงชำระลานวดข้าวของพระองค์ให้ทั่วและเพื่อจะทรงรวบรวมข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาด้วยแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าพระชนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่พักพร้อมที่จะทาการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปถ้อยคําอันสรงฤทธิของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้ขอพญาพิสุธ์พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจให้เราได้เติบโตในน้ําพระทัยของพระเจ้าด้วยพระชนะพระเจ้าในตอนนี้อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนสรรเสริญพระเจ้าเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับมีเด็กชายสามคนครับเป็นเพื่อนกันเด็กคนแรกบอกเพื่อนบอกว่านี่นายตั้งแต่เราจําความได้เนี่ยพ่อเลี้ยงดูเราด้วยอาหารแพงๆทุกมื้อเลยพ่อรักเรามากเราคิดว่าพ่อของเด็กคนอื่นเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูลูกของเขาด้วยอาหารแพงๆเหมือนพ่อเราแน่ๆเลยคนที่สองบอกว่านายเข้าใจผิดแล้วพ่อเราน่ะไม่เคยเลี้ยงดูอาหารแพงๆแต่พ่อเราอ่ะ เลี้ยงดูด้วยอาหารทุกมื้อจะต้องมีประโยชน์จริงๆอาหารของเราเนี่ยครบห้าหมู่ทุกมื้อเลยและเราแข็งแรงดูก,กล้ามเราสิ <c oughs> เด็กชายคนที่สามเสียงดังเป็นพิเศษเลย <c oughs> ไม่จริง <c oughs> พ่อของเรานั้นไม่ได้เลี้ยงเราด้วยอาหารแพงๆพ่อเราไม่ได้เลี้ยงให้ครบห้าหมู่ด้วยซ้ําแต่พ่อของเราเนี่ยไม่เคยเลี้ยงดูเราด้วยอาหารแพงๆและอาหารที่มีประโยชน์เลย <c oughs> ในแต่ละวันนั้นแทบจะไม่มีอะไรจะกินพ่อนั้นปล่อยให้เราหิว พ่อปล่อยให้เราอดอยากเราว่านะถ้าแม่ของพวกนายไม่อยู่บ้านเนี่ยพ่อของพวกนายก็คงเป็นแบบพ่อเราเหมือนกันแหละพี่น้องทีลครับแค่เรื่องอาหารการกินนะครับเด็กสามคนนี้เนี่ยนะครับยังมีประสบการณ์จากคุณพ่อที่ไม่เหมือนกันเลยนะฮะพวกเขามีความคิดในตามแบบอย่างที่เขาเผชิญหรือเขาเคยเจอเขาคิดว่าพ่อคนอื่นๆนั้นคงจะเป็นเหมือนกับพ่อของเขาเพราะว่าเขามีประสบการณ์ ตามแบบที่เขานั้นได้ไเผชิญถ้าเด็กสามคนนั้นมาเชื่อพระเจ้าี่นลองคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเขาอาจจะมีมุมมองต่อพระเจ้าในฐานะพระบิดานั้นด้วยสายตาที่แตกต่างกันไปก็เป็นไปได้พ่อคนแรกนั้นพาไปทานอาหารแพงพ่ออีกท่าน,น,นพาไปทานอาหารครบห้าหมู่ส่วนพ่ออีกท่านหนึง่งไม่ได้ให้อาหารเขาเลยครับกําลังจะบอกว่ามุมมองความคิดมาจากประสบการณ์ที่เขานั้นมีดูภาพนี้ด้วยกันครับภาพแรก ี่น้องคิดว่าน่าจะเป็นภาพอะไรครับสาวงามสองคนนอนใกล้ชิดกันแสงส้นสูงตอนนอนซะด้วยหลายคนคิดเป็นแบบนั้นดูภาพจริงครับหนึ่งสองสามปิ๊งฝึบ <laughs> กําลังจะบอกอะไรครับภาพที่ไม่สมบูรณ์ซูมใกล้ๆแค่บางส่วนอาจจะทําให้เราขาดความเข้าใจและหลายคนก็เข้าใจผิดใช่ไหมครับเว้นแต่บางท่านที่อาจจะเคยเห็นภาพนี้จากอินเทอร์เน็ต ตอนแรกนึกว่าสาวงามที่ไหนหนอมมานอนตัดภาพกลับไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับภาพแรกปุ๊บ <c oughs> เออเนาะพอเราเห็นภาพใหญ่แล้วพอมองดูตอนนี้ยังไงก็ไม่เหมือนขาคนใช่ไหมมันงองงองแปลกแกแต่พราะเราเห็นไปแล้วภาพใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเห็นภาพเล็กภาพนี้เนี่ยตอนแรกเราคงคิดว่ามันน่าจะเป็นขาคนนะกลับมาอีกทีหนึ่งครับกลายเป็นภาพที่น่ารัก2ตัวนี้นั่นเองเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่รักผมกาลังโยงภาพนี้เข้าสู่การตีความเรื่องราวในพระคัมภีร์ เรื่องราวของพระเจ้าและการตีความในพระชนะพระเจ้านั้นจึงเราจึงใช้ประสบการณ์หรือความคิดของเราเป็นหลักไม่ได้เราใช้ประสบการณ์มาตีความพระคัมภีร์ไม่ได้แต่เราต้องใช้พระคัมภีร์นั้นตีความตามประสบการณ์ของเราต่างหากเราใช้ประสบการณ์ของเรานั้นยืนยันพระคัมภีร์ไม่ได้แต่เราต้องใช้พระคัมภีร์นั้นยืนยันประสบการณ์ของเรามากกว่าเราใช้ตัวเราซึ่งเป็นผู้อ่านนั้นตีความพระคัมภีร์จากสิ่งที่เราอ่านไม่ได้ ฟังให้ดีนะครับแต่เราจะต้องตีความจากสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารถึงเราจริงไหมนั่นคือความจริงภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า the what the writer means what the writer means หมายถึงว่าสิ่งที่ผู้เขียนนั้นต้องการบอกอะไรเราเช่นผมบอกว่าผมระโปวดหัวกับลูกคนนี้จริงๆเลยสมมติเราอ่านในหนังสือใช่ไหมผมระโปวดหัวกับลูกคนนี้จริงๆเลยหมายความว่าเวลาผมเจอลูกผมทุกครั้งเนี่ยผมปวดหัวทุกครั้งเลยไหม แล้วผมต้องซื้อพารามาทานไหมมันไม่ได้แปลความตามตัวอ,อักษรแบบนั้นถูกไหมแต่เพราะเราในภาษาคนไทยของเรานะั้นคําว่าผมแล้วปดหัวกับลูกผมจริงๆหมายถึงว่าผมกําลังหนักใจกับลูกของผมถูกไหมงั้นถามว่าคาว่าหนักใจกับปวดหัวมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นบริบทคนไทยแล้วไม่เป็นคนเอเชียแล้วเปิดอ่านเพื่อเปิดอ่านหนังสือในสิ่งที่ผมเขียนโอ้ oh, คุณกรีดเวลาคุณเจอลูกของคุณคุณปวดหัวคุณ headache ซึ่งมันไม่ใช่เลยถูกไหมครับพี่น้องทีละหรือบางทีเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการรักษาโรคจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เราไม่เคยมีสมมติเราจะบอกว่าการรักษาโรคจากพระเจ้าไม่มีจริงได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเรายืนยันว่าการรักษาโรคจากพระเจ้าไม่มีจริงแล้วเราบอกว่าเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์แม้แต่ครั้งเดียวก็ต้องจะบอกว่าเราไม่สามารถเอาประสบการณ์ของเรามายืนยันหรือมายันให้เกิดขึ้นในหลักการพระกัมภีรได้หรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างพิเศษจากพระเจ้าก็เป็นไปได้เช่น วันหนึ่งขณะที่เขากำลังอดอาหารอาธิษฐานอดอาหารอาธิษฐานกับพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนเลยอยู่ดีๆก็มีอะไรก็ไม่รู้ระลย,ยิบระยับมาที่มือของตนเองแล้วคิดว่าสิ่งนี้คือเกล็ดเงินเกล็ดทองคือพระสิริของพระเจ้าแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยคุณลองมาอาธิษฐานแบบฉันดูสิต้อง40วันนะถ้า39เกนี่ยเกล็ดจะไม่มาถ้า40วันเนี่ยเกล็ดมันถึงจะมาแล้วเขาเอาสิ่งนี้มาเป็นหลักการนิรันดร์ของพระเจ้ามันทําอย่างนั้นไม่ได้พระเจ้าทําได้ทุกสิ่ง แต่ใน,นหมายวามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษนั้นมันจะเป็นหลักการนิรันดรพี่น้องที่รักย้ํานะครับว่าเราจะใช้ประสบการณ์หรือความคิดของเรานั้นมาตีความพระคัมภีร์ไม่ได้แต่เราจะต้องให้พระคัมภีร์นั้นมาตีความพระคัมภีร์ถึงจะดีที่สุดฟังถึงตรงนี้ทุกคนเริ่มงงวันนี้สงกรานต์ทีอาจารย์เอาอะไรหนักๆมาให้ฟังนี่แหละถึงือว่าท่านเป็นคนพิเศษที่นั่งอยู่ในห้องนี้เรามาคุยด้วยกันว่าเป็นยังไงครับการใช้พระคัมภีร์นั้นเพื่อตีความพรรระคคัััมภีี์าศนนนว้บ เราจะมาเรียนรู้พระชนะของพระเจ้าด้วยกันว่าพระคัมภีร์ตีความพระคัมภีนั้นไม่ใช่การตีความตามประสบการณ์หรือไม่ใช่การตีความตามความคิดของมนุษย์แบบใดแบบหนึ่งหัวข้อคำเทศนาวันนี้มีชื่อว่าการรับบัพติศมาด้วยไฟการรับบัพติศมาด้วยไฟหมายถึงอะไรคือสิ่งที่เราจะมาค้นหาด้วยกันในวันนี้โอ้หัวข้อคำเทศน์นี้แบบสดชื่นมากเลยนะบัพติศมาด้วยไฟี่น้องบอกคนข้างบัพติสมาด้วยไฟถามเขาที่ก็บว่าท่านรับบัพติศมารด้วยไฟหรือยัง เดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับว่าคืออะไรก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องบัติสมาด้วยไฟพิพากษาเนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงในสิ่งที่เราค่อยๆศึกษาพระกัมภีด้วยกันเป็นการเทศแบบอธิบายงั้นอธิบายในวันนี้10ข้อ7ถึง17เนี่ยนะครับเราจะค่อยๆตามมาด้วยกันประมาณ1 1ข้ออาจใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่พี่น้องที่นี่ยินดีตามไปด้วยกันเอเมนไหมครับถ้าใครยินดีบอกเอเมนอาชูมือขวาหน่อยขอมือขวาหน่อยสดชื่นสดชื่นนะครับในบริบทพระธรรมในตอนต้นนั้นลูกาบทที่3ข้อ2ถึง3นั้น ผมอยากจะเล่าก่อนหน้านี้ก่อนบริบทก่อนหน้านี้เขาบอกว่าและอันนาสกับขยาฟาสนั้นเป็นมหาปรหิทช่วงเวลานี้นี่เองที่พระเจ้าของพระเจ้ามื่อถึงบุตรยอนบุตรเสบดีเออบุตรยอนบุตรเสคาริยาในถิ่นทวักันดารยอนจึงไปทั่วลุ่ม,มน้ำจอแดนประกาศให้คนกลับใจใหม่และรับปฏิสมาเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดยกโทษความผิดบาปพี่น้องทีละครับงานของยอนในช่วงเริ่มแรกนั้นมีในอยู่ในยุคข,ของมหาปรหิทที่ชืวว่ออันนาสกับขยาฟาสพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้ยอนนั้นประกาศ ล่วงหน้าบอกถึงการจัดเสด็จมาของผู้ที่เข้ารอคอยของอิสราเอลคือพระเมสสิยาขณะเดียวกันนั้นก็ได้ประกาศข่าวประเสรศิฐรอคอยให้ชาวยูน้ลับใจเพื่อมงเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณการมังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญ,ญาณเ,เพื่อการเตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะต้อนรับพระพระเมสสิยากษัตริย์ผู้ที่จะมาปลดปล่อยชาวยูนคาถามคือยอนเป็นใครและกําลังทําอะไรยอนนั้นเป็นญาติกับพระเยซูไหมครับเป็นมีอายุที่ไล่เลี่ยก,กันยอนเป็นบุตรของโรหิตที่เชื่วเสกคาริยากับนางอลียอะไรครับ นางอลิซาเบตนางอลิซาเบตนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางมานางมารีนางมารีคือมารดาของพระเยซูแต่อายุต่างกันไหมครับต่างกันเยอะมากเลยนะครับต่างอายุมากเพราะตอนที่อลิซาเบตนั้นมีบุตรนั้นมียอนนั้นอายุเธอมมากแล้วลูกกาบทที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดอรกาบที่หนึ่งข้อเจ็ดบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางอลิซาเบตนั้นเป็นหมันและท่านทั้งหลายก็อขอโทษวันนี้ผมอ่านผิดและท่านทั้งสองก็ชาราแล้วในขณะที่มารีนั้น อายุต่างกันสุดขั้วเลยครับอลิซาเบธนั้นชาราแล้วแต่มารีนั้นยังไม่ได้แต่งงานเลยครับถูกไหมครับเป็นสาวผู้มาจารีกําลังจะแต่งงานกับโยเซฟวัยกําลัางรุ่นกาลัางสาวนั้นคนนึงเป็นหมันอีกคนนึงเป็นสาวภู้มาจารีแต่พระเจ้าใช้เปิดคันทั้งสองคนเองเลยครับพี่น้องที่รักยอนมาทําอะไรยอนคือผู้ที่เตรียมทางในข้อที่4บอกว่ามีเสียงของผู้หนึ่งเป่าร้องในถิ่นธุรกันดารจงเตรียมมาราคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทําหนทางของพระองค์นั้นให้ตรงไป ในพระคัมภีร์เดิมก็ได้พยากรณ์ถึงการจะมาการจะทําของยอนอิสยาบทที่4 0ข้อ3เสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมมราคาของพระยาเวนในถิ่นธุรกันดารจงทําทางหลวงในที่ราบแห้งให้ตรงสําหรับพระเจ้าของเรานี่คือคําพยากรณ์ถึงคนคนหนึ่งที่จะมาเพื่อเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าคนนี้แหละคือยอนคือผู้นั้นที่อิสยา์กล่าวถึงเขาไม่ใช่อิสยา์แต่เขาคือคนที่อิสยา์นั้นได้เผยเอาไว้พี่น้องเข้าใจไหมรู้ไหมครับว่า การเตรียมทางของยอนั้นคือการเตรียมชีวิตเตรียมจิตใจของผู้เชื่อในการที่เขานั้นจะมารับปฏิสมาเพื่อประกาศว่าเขาขอมีส่วนในแนวทางแบบพระเยซูในคําว่าหนทางในถิ่นธุรกันดารจะถูกเตรียมนั้นให้เป็นที่ราบรื่นนะอธิบายนิดนึงก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับกษัตริย์เวลาจะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารเนี่ยจะมีคนงานหรือมีกองหน้าเนี่ยครับจะต้องเดินทางไปล่วงหน้ากษัตริย์เพื่อเพื่อจะทําถนนขรุขระนั้นให้ราบเรียบเพื่อให้การเดินทางนั้นของกษัตริย์นั้นราบรื่น ลูกาบทที่1ข้อ17บอกว่าเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิเดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสลับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเองนะครับยอนนั้นจึงเป็นผู้เตรียมใจคนให้กลับใจเป็นคนเตรียมไว้รอไว้รอเพื่อพระเมสสิยาจะมาในข้างหน้าเขารอให้คนให้กลับใจบังเกิดใหม่รอการไถ่ของพระเยซูที่กำลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นการปฏิสมาของยอนนั้นจึงเกี่ยวข้องกับการกลับใจใหม่ เลงถึงการเปลี่ยนแปลงทางภายนอกพี่น้องรู้ไหมครับว่าในอิสราเอลนั้นเขามีบริบทบริบทหนึ่งคือเรื่องของการใช้น้ําใช้น้ําเพื่ออะไรครับใช้น้ําเพื่อชําระบอกพร้อมกันครับชําระอิสราเอลนั้นจะใช้น้ําเพื่อการชําระสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในข้อมูลของปฏิสมาในน้ำนั้นไม่ได้มีมากนะักเมื่อเรามองย้อนไปในเริ่มต้นแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ายอนนั้นใช้บริบทนี้นี่ยนะครับคือการชําระด้วยน้ํานั้นได้แสดงออกถึงความหมายว่า ผู้ที่รับนั้นมีความเชื่อว่าจะติดตามในวิธีทางในวิถีทางของคนคนนั้นการที่คนมากมายนั้นมารับบัพติศมาในน้ํานั้นเพื่อจะบอกถึงว่าเขายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและติดตามในวิถีทางขององค์พระเยซูคริสต์สแสดงออกถึงความหมายว่าเขานั้นรับเชื่อที่จะตามในทางขององค์พระเยซูบัพติศมาของยอนจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนแม้พระเยซูนั้นพระอ,องค์ยังถ่อมพระทัยลงที่จะรับบัพติศมาจากยอนเพื่อสแสดงให้เห็นว่าพระองค์ อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่จะรับปฏิสมาคนเหล่านั้นคือประชากรของพระเจ้าอย่างแท้จริงมมทธิวบทที่3ข้อ2บอกว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาจงกลับใจใหม่เพราะาแผ่นดินสวรค์มาใกล้แล้วพี่น้องลองสังเกตคํานี้ครับคือคําที่ยอนพูดนั้นสิ่งที่ยอนประกาศนั้นมี2ส,ส่วนด้วยกันคือสิ่งแรกคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดคือการกลับอะไรครับการกลับใจใหม่ใช่ไหมครับก็บอกจงกลับใจใหม่ก็จใหม่เกี่ยวกับความรอดแล้วบอกว่าแผ่นดินของสวรค์แผ่นดินสวรค์มาแล้ว มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยุคเลยครับยุคสุดท้ายมันเป็นเรื่องเรียบเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรที่กําลังจะมาถึงเพราะ,ะนั้นเป็นความคิดที่รู้จักกันในพระคัมภีร์เดิมแต่ประเด็นก็คือว่าในความคิดเรื่องกับใจใหม่ต้องฟังให้ดีนะครับตรงน,นี้สาคัญนะความคิดเรื่องกับใจใหม่ที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยนะครับมันเป็นความคิดใหม่และเป็นหินสะดุดให้กับยิวหลายคนเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องการก,กับใจใหม่นะครับคนยิวในเวลานั้นเพราะว่าเขาคิดว่าในฐานะที่เขาเป็นลูกหลานของอับะไรครับ อับซาโลมรึเปล่าครับเป็นลูกหลานของอับ,บราฮัมนะถ้าอับซาโลมดียุ่งเลยนะฮะเขาเป็นลูกหลานของอับ,บราฮัมว่าเขาจะได้เข้าแผ่นดินของพระมาซีงฮาหรือแผ่นดินสวรรค์โดยอัตโนมัติเหมือนกับเข้าประเทศโดยไม่ต้องมีวีซา่าพี่น้องที่รักแต่ย้อนมาประกาศชัดเจนบอกว่าเขาจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดนี้และจิตใจใหม่จึงจะมีคุณสมบัติที่จะครบและเข้าอาณาจักรได้สิ่งนี้จึงทําให้ฟาริสีกับสะดูสีขึ้นมาเดินมาดู คนยิวในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเข้าใจว่าลูกหลานอับราฮัมเนี่ยก็น่าจะได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าแต่ประเด็นก็คือความเชื่อไม่พอพี่น้องที่ลักแต่ต้องมีการกลับใจใหม่สองสิ่งนี้นั้นแยกออกจากกันไม่ได้การกลับใจใหม่นั้นเพื่อไปสู่การบังเกิดใหม่เป็นภาพฝ่ายวิญญาณที่เรานั้นยินดีที่จะหันหลังกลับจากความบาปสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่แม้แต่นิโคเนมัสก็ยังสงสัยเกิดความไม่เข้าใจไอ้บังเกิดใหม่คืออะไรคือคนอินเดียจะมาเกิดใหม่หรือเปล่า เป็นอบังที่จะมาเกิดใหม่หรือเปล่าบังเกิดใหม่คือการกลับเข้าไปในคันมารดาอีกหรือเปล่ายอห์นบทที่ 3: ข้อ3 4 3ถึง4บอกว่าพระเยซูตรัสตอบ,บเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้บังเกิดใหม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้านิโคเดมัสทูลพงว่าคนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าในท้องแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่ได้หรือพี่น้องที่รักนิโคเดมัสนั้นเข้าใจว่ามีความพยายามด้านกายภาพแต่แท้จริงนั้นเป็นภาพฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณโดยสรุปก็คือ ในบริบทของยอนแบบติสโตที่มาพูดในเวลานั้นเป็นเรื่องราวของการกลับใจใหม่ที่ในโมดูลอธาาิบายในช่วงแรกก็คือว่าในข้อที่7ถึงข้อที่9บอกว่าคนไม่กลับใจใหม่มาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคนไม่กลับใจใหม่และมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงในข้อที่7ถึงข้อที่9นะ้ยอนนั้นประกาศให้ผู้ฟังของท่านหันกลับมามีความสมนรถที่ถูกต้องกับพระเจ้าด้วยการให้ปฏิสมา r a ที่ริมแม่น้ําจอแดนในเวลานั้นเนี่ยนะครับยอนเนี่ยนะครับคงสร้างความ แตกตื่นตื่นอกตื่นใจให้กับฝูงชนที่มาเพราะว่าหนึ่งครับยอนไม่ใช่รับบีนะฮะยอนไม่ได้เป็นผู้สอนศาสนาสองยอนไม่ใช่โปรโรหิตไม่ได้เป็นคนที่เป็นผู้นําประกอบพิธีกรรมต่างๆยอนไม่ได้ธรรมอาจารย์ครับธรรมอาจารย์คือคนที่กาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆให้ผู้ฟังทตาตามแต่ยังมีฝูงชนนั้นที่ตามมาเพื่อจะขอรับปฏิสมาในาน้ําจากท่านมีใครบ้างล่ะที่มาหาจอนจอนนะครับมาจอนมาจอนข้อที่7ข้อที่7เมื่อกี้เราตื่นขึ้นมาปุ๊บเปิดมาจัวแรกเลยบอกพวกชาติงูร้าย ใครเตือนมุกตันให้หนีจากพระพิโรธท,ที่มาถึงนั้นหลายคนอ่านข้อเจ็ข้อแรกงงเลยชาติงูร้ายเอ๊ะตกลงยอนว่าใครเนี่ยว่าคนที่มาหรือเปล่าหรือว่าสดุสีครับอยากจะบอกว่าในพระธรรมลูก,กาเนี่ยนะครับพระธรรมลูกในพระธรรมในสี่เล่มแรกนะครับมัทธิวมาระโกลูกายอนเนี่ยเขาเรียกว่าพระกิตติคุณคือกอสเปลพระกิตติคุณแต่จะอยู่สามเล่มเขาเรียกว่าพระกิตติคุณพ้องหรือว่าพระกิตติคุณสัมพันธ์หรือว่าเซนโนปติกกอสเปลก็คือมัทธิวมาระโกและลูกา มเล่มที่ใกล้เคียงที่สุดคือมัทธิวและลูกาเป็นควกมีที่คู่ขนานเขียนเหตุการณ์ใกล้เคียงกันเขาถึงเรียกว่าพระกิตติคุณพ้องภาษาอังกฤษเขาใช้กว่า Synoptic Syn S Y N แปลว่าพร้อมกัน Optic คือดวงตา Opto ใช่มหมยเคยม้ตัดแว่น Optic Opto Optical Synoptic ก็คือการมองเห็นด้วยกัน Seen Together งั้นสิ่งที่เขามองเห็นด้วยกันนะครับคือมัทธิวกับมาระโกเนี่ยเามองเห็นภาพ คู่ขนานไปด้วยกันมัทธิวกับลูกาขอประทานโทษมัทธิวกลูกาเห็นภาพคู่ขนานไปด้วยกันดังนั้นเองถ้าเราอยากจะรู้ว่าชาติงูร้ายคือใครเราเปิดในมัทธิวอยู่ในมัทธิวบทที่3ข้อ5และข้อเ็เขาบอกว่าขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเล็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วรุ่นแม่น้ำจอแดนออกไปหาหย่อนชาวเมืองเยรูซาเล็มใช่ไหมบรรทัดแรกแต่มาข้อที่7เมื่อย่อนเห็นฟาริสีและพวกซารูสีมากันเป็นจํานวนมากเพื่อจะมารับบัพติศมาท่านยึงกล่าวแก่เขาว่าพวกชาติงูร้ายนั่นแสดงว่าหลักๆมีคคนนนนออยูู่่่่2กกลลุุมมืึงงเปป็ฝชทัวไ อีก,กุมหนึ่งเป็นกลุ่มธรรมจารย์ยยกย่อยลงไปคือฟาริสีและพวกซาดูสีแต่ยอนนั้นไม่ได้กล่าวตำหนิประชาชนแต่เขากลับกล่าวตำหนิฟาริสีและซาดูสีว่าเป็นพวกชาติงูร้ายเขาบอกชาติงูร้ายหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าพวกเขามีพิษมีอันตรายไม่ต่างจากอสรพิษมีลักษณะที่บ่งบอกถึงการไม่กับใจยอนถามแบบถ้อยคําแบบเสศษสีนะบอกว่าใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นพระพิโรธหมายถึงหนีการ พี่ภากษาเพื่อน้องฟังบริบทเหล่านี้ดีๆนะครับผมพูดในบริบทตอนนี้จะมีแต่พูดเรื่องการกลับใจใหม่พูดเรื่องการพี่ภากษาทางนั้นหรือจริงไหมเอามาดูต่อสิ่งที่ยอนถามว่าใครเตือนพวกท่านที่หนีจากพระพิโรธที่จะมาหมายความว่าเมื่อพวกเจ้าไม่ได้กลับใจใหม่พวกเจ้าจะมาที่นี่เพื่อมารับปฏิสมาทําไมกันดังนั้นเองวัตถุประสงค์ที่เขามาเนี่ยเขาคงมาเพื่ออย่างอื่นฟาริสีซารูสีมาเพื่ออะไรครับมาเพื่อสังเกตการมาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นคนทําไมมากแบบนี้ อาจจะรวมถึงการจับผิดในสิ่งที่ยอนกําลังทําก็เป็นไปได้ในข้อ8นั้นบอกว่าจงพิสูจน์การกับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านืงว่าตนมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะข้าพเจ้าจะบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถทําให้ก้อนหินเหล่านี้กําเนิดเป็นบุตรแก่อับราฮัมได้ข้อนี้กําลังพูดถึงอะไรครับคนฟังกําลังตะลึงยอนกําลังเตือนบอกว่าการเป็นบุตรหลานอับราฮัมอย่างเดียวไม่พอเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นลูกหลานอับราฮัมเขาอาจจะเขาน่าจะรอดโดยอัตโนมัติก็เป็นไปได้แต่พระเจ้าบอกว่าอย่างเดียวไม่พอพรค์บอกว่า อย่ายิงทนงไปเลยเราสามารถทําให้หินเกิดเป็นบุตรแกอับราฮัมก็ได้จะมีลูกเราที่พระเจ้าอวยพรไงบอกว่าจงมีลูกหลานดวงเต็มดังด่งดวงดาวดัง่งเมฆใสในทะเลใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกให้หินเกิดแทนเป็นบุตรอับราฮัมก็ได้ผู้นําศาสนาเหล่านี้เนี่ยเน้นการสืบเชื้อสายทางครอบครัวมากกว่าความเชื่อเขาภูมิใจในเชื้อสายที่เขาสืบทอดมาจากอับราฮัมเขามั่นใจว่าเขาจะรอดได้อย่างอัตโนมัติแน่ๆเพราะเขาเป็นเชื้อสายอับราฮัมแต่พี่น้องเท่ครับพระเยซูนั้นก็ได้มาตําหนิผู้นําศาสนาเหล่านี้อย่างรุน พวกเขานั้นทําตัวหน้าเคารพแต่ไม่มีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงการที่เราติดตามพระเจ้านั้นมีความหมายมากกว่าการใช้คําพูดที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าจะต้องมีการกระทําภายในที่ถูกต้องมากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าในแค่ในตอนนี้กําลังเตือนเราว่าอย่าเป็นคริสเตียนที่เป็นเหมือนธรรมจารย์ที่ถือแต่เพียงศาสนาแบบเปลือกนอกอย่าเป็นคริสเตียนเปลือกบอกพร้อมกันอย่าเป็นคริสเตียนเปลือก เป็นยังไงเป็นคริเสเตียนเปลือกต้นไม้จะมีเนื้อแก่นและมีเปลือกนอกถูกไหมครับเปลือกเป็นสิ่งที่เป็นปลอมแปลงแต่แก่นคือสิ่งที่จริงแท้และอยู่ภายในตัวอยู่คริสตจักร,ร่วมทุกโปรแกรมนมัสการมหาสนิทถวายซาฟังเทศบายต่อ NBC แต่จิตใจไม่ได้กลับใจใหม่อย่างดื้อดึงกับพระเจ้ายังแข็งกระด้างทาเบียดบ,บาปผิดอย่าเป็นคริเสเตียนแค่เปลือกแต่จงเป็นคริเสเตียนที่เป็นแก่นแท้อย่าเป็นคริเสเตียนแค่ปากมีคําพูดสวยหรูสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่ไม่ได้กลับใจ ปากบอกสารเสริญพระเจ้าแต่ใจหญิงจะโสใจอิจฉาใจริษยาใจอาฆาตใจเห็นแก่ตนเองพี่น้องที่รักนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้ามาโบสถ์ไม่ขาดแต่ภายในขาดการสามคคีรรมกับพระเจ้าไม่ได้นําใจกลับมาหาพระเจ้าพ่อแม่คริสเตียนที่มีลูกหลานก็ต้องไม่ลืมว่าเรากับใจเรารอดแต่ไม่ได้แปลว่าลูกหลานเราจะกลับใจเหมือนเราจงเป็นแบบอย่างที่ดีเชื่อด้วยปากและจงเชื่อด้วยหัวใจของท่านเสือตัวหนึ่งนั้นอยู่ในปา่ามี ความตั้งใจบอกว่าเป็นเสือที่ดีไม่กินคริสเตียนแต่วันนั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งกลับเข้าไปเดินเข้าไปในปา่าเป็นคริสเตียนที่น่ารักสรรเสริญพระเจ้าสม่ำเสมอเดินเข้าไปเสือเห็นมั่นใจมากเสือไม่กินแน่ปราก,ก็ว่าเสือเห็นเสือตะปบกินลยครับแต่มีอย่างเดียวที่เสือไม่กินปากเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนแค่ปากเสือบอกว่าเป็นคริสเตียนที่ปากงั้นเก็บปากเอาไว้ก็ลัไม่กินที่เหลือกินหมดเลย นี่เป็นตัวอย่างเล่นๆขำๆเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าลองสำรวจดูตัวเราซิว่าถ้าวันนี้ถ้าเราเดินไปในป่าเราจะรอดไหมบางคนบอกไม่รู้ร้องเพลงนี้มันจะเดินเข้าป่าฉันเห็นนกตัวใหญ่พี่น้องที่รักครับวันนี้เสือว่าอย่างไรเจอท่านเสือกลัวไหมเพราะฉะนั้นให้เราสำรวจชีวิตของเราดีๆว่าเราจะไม่เป็นคริเสเตียนแค่เปลือกเราจะไม่เป็นคริเสเตียนแต่ปากแต่จะเป็นคริเสเตียนทั้งชีวิตของเราเองนะครับพี่น้องที่รัก ข้อ9บอกว่าบัตรนี้ขวานวางไว้ที so ่คนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งไหนไหนครับในกองไฟในข้อ9กําลังพูดถึงเรื่องการไม่เกิดผลดีคือต้นไม้ที่ไม่เกิดผลใช่ไหมครับต้นที่ไม่เกิดผลดีขวานวางไว้แล้วจะต้องถูกตัดไปทาอะไรครับทําอะไรครับถูกตัดไปไหนทิ้งในกองไฟการที่เป็นต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วโยนทิ้งนั้นคืออะไรครับที่ไม่เกิดผลดีเพราะไม่กลับใจไงถึงไม่เกิดสิ่งดีในชีวิต ไม่มีอะไรดีๆแสดงออกให้เห็นเหมือนต้นไม้ที่ไม่เกิดผลก็จะต้องถูกตัดคําอุปมานี้เนี่ยล้ออีก,อก,อก,อกช่วงหนึ่งในลูก,กาบที่หข้อส3บสาถึงสี่ิบสี่ลูก,กาหกบที่สี่สามสี่หัวเรื่องในพมพีภาษาไทยเราเลยบ,บทเลวเขียนว่ารู้จักต้นด้วยผลของมันแต่แปลความหมายอุปมาก็คือรู้จักการกลับใจด้วยการแสดงออกข้อส3สิบสาบอกว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเพราะว่า จะรู้จักต้นไม้และแต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันเขาั้องหลายย่อมไม่เก็บผลเมื่อเดือจากต้นไม่มีน้นาหรือเก็บผลอุ่นจากต้นละกรมประเด็นก็คือว่าถ้าเรากลับใจจริงจะต้องแสดงผลที่ดีถ้าเรากลับใจจริงเราจะแสดงผลที่ไม่ดีได้อย่างไรเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักการโยนทิ้งในกองไฟนั้นคือการที่พิพากษาของพระเจ้าอนาคตจะถูกโยนทิ้งในกองไฟแสดงว่าอนาคตการพิพา,ากษากำลังจะมาถึงนี่คือพระธรรมที่คู่ขนานของ มัทธิวและลูกาเป็นคู่ขนานที่เป็นบุรุษเดียวกันคือต้นไม้ดีกลับใจอีกส่วนหนึ่งคือพูดถึงเรื่องต้นข้าวต้นไม้ดีเกิดผลดีถ้าเป็นข้าวก็จะเก็บไว้ในยุ้งฉางแต่ถ้าต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีเก็บในเตาไฟอีกอันนึงคือเรื่องของข้าวกับแกลบแกลบจะต้องถูกไหนครับเผาไฟที่ไม่รู้ดับสังเกตไหมครับเป็นเรื่องของไฟทั้งนั้นเลยแล้วเป็นไฟเรื่องอะไรครับเป็นไฟที่เอาไปเผาเป็นไฟแห่งการพิภากษา ในลูกกาบที่ 3: ามข้อที่17บเนั้นบอกว่าพระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในประหัรแล้วเพื่อจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วและเพื่อจะรวบรวมข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งช้างแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับมีภาพไหมครับเราจะเห็นได้เลยครับนี่คือภาพที่คู่ขนานอย่างชัดเจนว่าภาพต้นไม้ที่ไม่เกิดผลนั้นจะต้องถูกตัดทิ้งในกองไฟแต่ภาพด้านบนนั้นเกิดผลแต่ต้นไม้ในส่วนล่างคือไม่ได้เกิดผลดีใช่ไหมครับถูกตัดโยนทิ้งในกองไฟนี่คือภาพคู่ขนาน อีกภาพหนึ่งครับคู่ขนานมาปั๊บเป็นข้าวถ้าข้าวดีคือชีวิตที่กลับใจจะถูกเก็บอยู่ในเมืองบนสุกเกรมอยู่ในผพนิสวรรค์พระอผีเปรียบเทียบคืออยู่ในยุ้งฉางแต่ถ้าไมา่ได้กลับใจเขาก็เหมือนกับเป็นอะไรครับเป็นแกลบแกลบจะต้องถูกถูกเผาไฟเล่นถึงอะไรครับตกลรบ,บึงไฟนี้ลันดอนเพราะฉะนั้นอย่ารักพระเจ้าแต่ปากอย่าเป็นคริสเตียนแต่เปลือกนอกแต่จงเป็นคริสเตียนที่กลับใจอย่างแท้จริงจงเป็นข้าวที่ควรอยู่ในยุ้งฉาง เป็นต้นไม้ที่เกิดดอกออกผลอย่าเป็นแกลบอย่าเป็นต้นที่ออกผลไม่ดีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดคุยกับเราส่วนต่อมาครับอธิบายในส่วนที่สองนั้นคือคนที่กลับใจนั้นเขาควรสาแดงชีวิตอย่างไรในข้อที่10ถึงข้อที่14เมื่อกี้7จถึงเได้พูดไปแล้วยอนเรียกร้องให้เรากลับใจใหม่อามอวางที่หัวใจบอกกับตัวเองกลับใจไม่คนที่กลับใจเขาจะมีสันติสุขไหมครับมีเขาจะมีสันติสุข บรรดาคนที่มาฟังในในช่วงเวลานั้นเขาก็ถามบอกว่าอ่ะกับใจแล้วเราจะต้องทําอย่างไรล่ะยอนก็บอกต่อไปในข้อที่11บอกว่าใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครมีอาหารก็จงทําเหมือนกันประการที่1ครับคือการแบ่งปันถ้าคนที่กลับใจจากในพระมีบริบทตอนนี้นะครับจริงๆแล้วมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่คนกับใจจะแสดงออกในสิ่งที่ดีจะมีผลอันดีเยอะแย,ยะสิ่งแรกคือการแบ่งปัน เสื้อเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับที่นั่นในอากาศค่อนข้างหนาวอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเขาจะมีเสื้อคลุมตัวนอกกับตัวในนะครับใส่ซ้อนทับกันอยู่นี่คือบริบทของคนอิสราเอลนะครับคนยิวมีเสื้อตัวในกับเสื้อตัวนอกเสื้อตัวนอกอาจจะมีหลายๆตัวแต่ไม่ได้ใส่พร้อมกันนะครับเขากำลังจะบอกว่าคนที่กลับใจนั้นแสดงออกด้วยใจเมตตาเขาจะแบ่งปันสิ่งที่จําเป็นเสื้อหนาวเสื้อคลุมกายในความหนาวนี่สคัญมากเลยหรือห่มอาจจะแดดใช่ไหมความร้อนเสื้อก็ปกคลุมได้พระเจ้านั้น ให้เรามีมากพอครับพี่น้องที่รักที่เราสามารถเป็นพรอนได้พี่น้องเห็นด้วยไหมครับเราสามารถเป็นพรให้กับผู้อื่นได้ผมถามภรรยาบอกแบ่งปันคืออะไรภรรยาพูดประโยคสั้นหนึ่งสั้นๆมาผมก็ประทับใจนะบอกว่าเราได้อะไรมาแล้วก็แบ่งปันออกไปเออจริงเนอะเราได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าแล้วก็บอกข่าวดีเรื่องการให้อภัยของพระเจ้าให้กับคนมากมายเราได้รับโอกาสความรับความรอดแล้วก็มอบความข่าวความรอดนี้ให้กับคนมากมายช่วงสงการานสำหรับบางท่านที่เดินทางจากจังหวัด สำหรับบางท่านที่ฟัง YouTube อยู่ท่านนําความรักของพระเจ้าไปยามครอบครัวของท่านด้วยแบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านใกล้เคียงแบ่งปันออกไปด้วยหัวใจของท่านอยากคิดว่าท่านไม่ได้มีมากถ้าท่านคิดว่าท่านต้องให้เมื่อท่านเมื่่อทานมีมากท่านจะไม่ได้ให้พวกมันไม่มากสักทีจริงไหมให้ในสภาพตอนนี้แหละตามกําลังที่เราสามารถให้ได้ไม่มีใครยากจนเกินไปหรือขัดสนเกินไปที่เราจะเป็นผู้ให้ไม่ได้พระเจ้าสามารถใช้เชว่ตของท่านได้เอเมนไหมครับพี่น้องทีละ นั่นคือคนที่กลับใจแบ่งปันออกไปสิ่งที่สองครับสัตซ์ซื่อยุติธรรมนอกจากประชาชนถามเรื่องราวแล้วบรรดาคนเก็บภาษีนั้นก็มาขอบบรับปฏิษมาด้วยคนเก็บภาษีก็ถามบอกอาจารย์เราต้องทําอย่างไรในข้อที่12ข้อ13บอกต่อไปบอกว่าอย่ากเก็บภาษีเกินพี่กัดย้อนบอกอย่ากเก็บภาษีเกินพิกัดแสดงว่าบริบททั่วไปเนี่ยคนเก็บภาษีเกินพี่กัดไหมครับ เกินนแสดงว่าริบททั่วๆไปเนี่ยสาาเก็บเกินก็เลยสั่งบอกถ้ากลับใจอย่าเก็บเกินแสดงว่าที่ผ่านมาเก็บเกินไม่เป็นไรกลับใจแล้วเรื่องเก่าทิ้งไปคนเก็บภาษีเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีฮะเฉาโฉคดโกงเวลาเก็บเงินชอบเก็บเกินแล้วเก็บเกินไม่ได้เก็บให้ใครฮะเก็บไว้เองความซื่อสัตย์คืออะไรความซื่อสัตย์คือการทําสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบพี่น้องที่รักครับไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบเราเราก็ยังคงทําอย่างซื่อสัตย์ต่อไปเอนไหมครับพี่น้องที่รัก ผมนึกถึงภาพของแม่ค้าท่านหนึ่งนะครับที่ช่างตาช่างน้ําหนักผลไม้เวลาไปซื้อผลไม้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่ได้ไมไ่มีเข็มสองฝั่งเดี๋ยวนี้มีเข็มสองฝั่งใช่ไหมครับผู้ซื้อยืนฝั่งนี้ใช่ไหมครับแม่ค้าฝั่งนี้มีเข็มเห็นสองฝั่งแต่สมัยก่อนนี่มีเข็มอยู่ฝั่งเดียวฝั่งแม่คา้าเราจะไม่รู้เลยนะฮะช่างหนึ่งกิโลหรือสองโลเนี่ยเข็มมันชี้ตรงหรือเปล่าเขาคดโกงหรือเปล่าไม่รู้แต่คนที่รู้คือใครครับคือตัวเขาเองตรงเปแค่ไหนไม่รู้แม่ค้ารู้แต่ลูกค้าไม่่เห็นนนัคคืออต้้งใชวาม สัตซื่อเที่ยงตรงเห็นไหมครับดูตาช่างนะฮะเที่ยงตรงสัตซื่อประยุกต์ใช้กับยุคปัจจุบันของเราคืออะไรบางคนบอกอุ้ฉันไม่ใช่แม่ค้าฉันสัตซื่อด้วยเหรอก็สัตซื่อในสาขาอาชีพของท่านไงครับสัตซื่อในบทบาทของท่านถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคนจ้างเราสร้างบ้านก็ใช้วัสดุที่ดีตามราคาไม่ลดสเปคเห็นตึกถล่มไหมครับบางแห่งเริ่มบางแห่งที่มีการตกตึกถล่มบ้างในข่าวคราวที่เราฟังมาเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นลดสเปคไง รถสเปคคืออะไรครับเหล็กต้องหนาขนาดนี้หล่อปูนไม่เห็นลถลงไปเล็ดนิดนึงโอ้หรถลงไปนี่เป็นแสนเลยนะครับพังเลยฮนะตึกพังรับไม่ไหวหรืออาคารต้องมีเสาตรงกลางสมมตุติเอาคานเอาเสาออกมันก็ถล่มลงมาได้ไม่แอบ,บรถสเปคจัดของทําเต็มที่สมมตุติเราขับแท็กซี่เราไม่พาลูกคา้าจริงๆแล้วจากจากตรงนี้ไปเดอะมอลล์ท่าพระแป๊บเดียวผาอ้อมนู่นเลยครับ ไปงานวงวานแล้วก็กลับมาอ้าวบอกผิดแล้วแต่หมอทาพรเหรอโทษทีไปดต่งงานงานบวงวานพาอ้อมไปเพื่อมิเตอร์มันหมุนเยอะๆหรือบางทีทำล้อเล็กๆไปเปลี่ยนล้อเล็กๆพอล้อเล็กๆปุ๊บมันก็หมุนจีไงรอบมันก็เยอะขึ้นหรือบางทีไปปรับมิเตอร์บ้างมิเตอร์เขาวิ่งระยะทางนี่ก็จะมีสองอันใช่ไหมครับตอนวิ่งระยะวิ่งระยะทางก็จะหมุนอย่างนั้นอีกอันจะเป็นตัวจับเวลาพอจอดรถจอดสนิทตัวจับเวลาจะจับเวลาแต่บางคันไม่ครับวิ่งด้วยจับเวลาด้วย จอดไปด้วยนะฮะมิเตอร์หมุนทั้งสองอันเลยไปแอบเปลี่ยนคนไทยนี่เก่งมากเลยนะฮะสำหรับคนที่จะไม่สัตซ์ซื่อเนี่ยจะมีวิธีตลอดก็ทางจะโดยสรุปก็คืออะไรครับโดยสรุปก็คือไม่หลอกลวงไม่โกหกอาชีพที่เรามีความชํานาญนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่คำอย่างคำหนึ่งพ,พี่พี่เลี้ยงผมสอนไว้ตอนสมัยผมที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆเขาบอกว่าอย่าเป็นคนที่ซิกแซกนะซิกแซกเป็นอาชีพซิกแซกคือไม่ตรงไปตรงมาอาการของคนซิกแซกคือครับคือใช้ความชํานาญไปเป็นความได้เปรียบเพื่อกลวงผู้อื่น นักเรียนนักศึกษาซื่อตรงในการเรียนไม่ลอกข้อสอบไม่ใช้ความสามารถพิเศษของเพื่อนในทางที่ผิดนี่สัตย์ซื่อในที่การงานเนาะอย่าสัตย์ซื่อในเรื่องของเวลาด้วยกันต้องสัตย์ซื่อในเรื่องของเวลาทํางานสมกับค่าจ้างบริษัทจ้างเรามาทํางานวันละแปดชั่วโมงทําเต็มที่เอเมนไหมครับพี่น้องทีละนี่คือความสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อคืออะไรครับมองไม่เห็นอนะเรายังทําอยู่ไหมนี่คือประการที่สองประการที่สามครับพอใจในสิ่งที่มีฮะข้อที่สิบสี่บอกทหารเอาด้วยฮะ ทหารบอกว่าแล้วเราเราต้องทํำยังไงเราท่านตอบเขาอยากกันโชคนะย้อนบอกอยากกันโชคเขากันโชคคือเสียงดังใช่ไหมอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตัวเองในบทนี้นะครับยิวนั้นเกลียดชังทหารมากเลยเพราะทหารเนี่ยมักจะขู่กันโชคเพื่อเอาเงินด้วยการที่บิดเบือนความจริงแต่ทหารที่กลับใจเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีพอใจในฐานะที่มีอยู่เขาจะอ่อนสุภาพกับประชาชน คำว่าพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่เป็นยังไงครับพี่น้องทีละการพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือว่าไม่อยากได้ของคนอื่นไม่เกินตัวไม่อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมีพอใจในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราผมอยากหนุนน้ําใจนะครับสำหรับบางท่านที่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจทำไมเรามีไม่มากเหมือนคนข้างๆทําไมรถเราคันเล็กๆเรามีรถคันเล็กเรามักจะเปรียบเทียบคนที่มีมากกว่าเวลาเรามีรถคันเล็กๆ เราไปมองดูคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนนสิครับเขาลําบากกว่าเราเวลาเรามีมอเตอร์ไซค์คเล็กๆไปมองดูคนที่โหรถเมย์อย่างหนักแน่นสิครับที่เขาอยู่บนรถเมย์เวลาที่โหรถเมย์ได้อย่างเหนียวแน่นพี่น้องเรามองดูคนที่เขาไม่มีขาสิครับมองดูคนที่เขาลําบากกว่าเราสิครับถ้าเราไม่กําหนดความอิ่มความหิวจะเรียกร้องให้เรากินตลอดไปเรื่อยๆแต่เรากําหนดว่าแค่นี้เราพอแล้วความอิ่มเราอยู่แค่นี้เราพอแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะมีความอิ่มเอมใจ เราอย่าเป็นลาที่ถูกล่อด,ด้วยแครอทที่มาวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินตามสิ่งนี้ไปเรื่อยๆการพอใจในสิ่งที่มีไม่ได้หมายความว่าเราหยุดฝันเราไม่มีความฝันใฝ่เราไม่มี Determination เราไม่มีความใฝ่ฝันเราไม่มีความก้าวหน้าเราไม่อยากมีชีวิตที่พัฒนาก้าวกว่าเดิมอันนั้นคนละประเด็นนั่นคือสิ่งที่ในส่วนที่สองว่าถ้าเรากลับใจเราจะเป็นคนที่แบ่งปันบอกห้องการนะแบ่งปันสั้์ซื่อ อันที่สามคืออะไรครับพอใจในสิ่งที่มีเอเมนไหมครับนี่คือลักษณะชีวิตของคนที่กลับใจใหม่จริงจะต้อกลับใจใหม่อย่างที่ผมบอกมีอีกหลายเรื่องหลายราวแต่พระมปีนั้นอธ,ธิบายในส่วนนี้บอกไว้สามประการเท่านี้สิ่งอื่นๆมีเยอะแยะมากมายทีนี้เรามาดูในประเด็นสุดท้ายตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอธ,ธิบายในส่วนที่สามว่าพระเยซูนั้นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณเมยสุดและด้วยไฟอยู่ในข้อที่สิบห้าถึงสิบเจ็ด เรามาอ่านข้อที่16ข้าไปข้อที่16ด้วยกันบอกว่าย้อนต่อพวกเขาว่าข้าพเจ้าให้พวกท่านรับปฏิสมาด้วยน้ําแต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์ทรงให้พวกท่านรับปฏิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพร้อยอยู่ในพระหัตถ์แล้วเพื่อจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วและเพื่อจะรวบรวมข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับ ในพระมีตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะคู่ขนานเลยครับเมื่อกี้เราอ่านในลูกาใช่ไหมครับในลูกาจะคู่ขนานกับมัทธิวบทที่3ข้อ1นึ่งถึงสินะลูกาบทที่3ข้อ7จ็ถึงสิคู่ขนานด,ด้วยกันเป็นเนื้อหาเดียวกันจะมีคนหนึ่งมาให้ปฏิสมาในพระวิญญาณและด้วยไฟเพื่น้องอยังตามผมมาอยู่ใช่ไหมครับเมื่อวบนพระมีตอนนี้พูดด้วยไฟด้วยกัน3ข้อถ้าในลูกานะตามให้ทันนะครับลูกาไฟครั้งแรกเลยพูดในข้อ9ไฟครั้งที่2พูดในข้อที่16 ไฟขอันที่สามพูดด้วยข้อที่17เมาดูด้วยกันครับในลูกกาไฟที่หนึ่งนะจะมีสามไฟด้วยกันไฟแรกไฟที่หนึ่งไฟที่หนึ่งอ่านไปแล้วอยู่ในข้อที่9บอกว่าบัดนี้ขวานวางไว้ที่คนต้นไม้แล้วทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งไหนไหนครับในกองไฟต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีผลชีวิตที่ดีคือเพราะกับใจใหม่ที่เริ่มต้นใหม่แต่ต้นไม้ที่ไม่ดีย่อมให้ผลดีได้ไหมครับพี่น้องทีักไม่ได้เพราะเขาไม่กลับใจไง ผลชีวิตจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในไฟแรกนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการไม่กลับใจคือต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีถูกเผา,เาคือเขาจะต้องถูกพี่อะไรครับถูกพี่ภาคษางั้นในข้อในไฟแรกนั้นชัดเจนเป็นไฟอย่างการที่ภาคษาต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีขวานวางไว้แล้วตัดออกโชะเอาไปทําอะไรครับเผาไฟคือร,รับการที่ภาคษามาดูไฟที่สองครับเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นสงสัยลูกาบทที่3ข้อที่16ย้อนต่อบอกว่า ้าพระเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาทพระองค์จะให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญ,ญาณและบริสุทธิ์และด้วยไฟในมัทธิวอ่านคู่ขนาอีกข้อหนึ่งมัทธิวบทที่สข้อที่สิเขียนเหมือนกันเดะเลยครับข้าพาเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ําแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์พูดจะมาภายหลังข้าพาเจ้าจะทรงยิ่งใหญ่กว่าพราะเจ้าซึ่งข้าพาเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟจากข้้้้้อออออนนนนีีีีเเ่ยะครับบพพงงววลาากขขด เคยเจอคนถามว่าอย่างที่ผมถามตอนแรกไงครับบอกว่าคุณครับคุณรับปฏิสมาด้วยไฟหรือยังครับคุณรับปฏิสมาด้วยวิญญเลอยังครับรับแล้วรับปฏิสมาด้วยพวิญแล้วแล้วคุณรับปฏิสมาด้วยไฟหรือยังผมได้ศึกษาเฉพาะบริบทตอนนี้เนี่ยนะครับแลวอยากจะเล่ามาแชร์พี่น้องฟังว่านอกจากเรารับปฏิสมาในพวิญณบรสุทสุ์เนี่ยเราจะรับปฏิสมาด้วยไฟโดยพระเยซูคริสเนี่ยมันแปลว่าอะไรผมขอหยาดสักครู่หนึ่งข้ามไฟที่สองเเอาไว้ก่อนเรามาดูไฟที่สามก่อนนะครับ ไฟที่สามเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรครับข้าวในไหนครับข้าวในยุ้งฉางเก็บไว้เลยอีกอันหนึ่งคือแกลบที่ต้องถูกทำอะไรครับเผาไฟไฟที่สามเนี่ยก็ยังเป็นไฟเกี่ยวกับการอะไรครับการอะไรครับเป็นไฟแห่งการที่ภาคสาเหมือนกันจริงไหมเพราะเขาบอกว่าลูกาบทที่3ข้อ17พระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์เพื่อจะทรงชำะระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วและเพื่อจะรวบรวมข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผากแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับข้อสังเกตก็คือว่าในคําประกาศของยอหนเนี่ยนะครับไฟส่วนที่หนึ่งที่เราได้อ่านไปคือต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีถูกตัดออกเพื่อเผาไฟส่วนที่สามพูดถึงสิ่งนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นกแกลบก็ต้องถูกเผาไฟแต่ละคู่นั้นมีความหมายในเชิงลบคือต้นไม้ที่ไม่เกิดผลต้องถูกยงในเตาไฟและกแกลบจะต้องถูกเผาคือคนที่ไม่ได้กลับใจ แสดงว่าภาพคู่ขนาดอีกภาพหนึ่งคือภาพของคนที่เป็นเชิงบวกคือคนที่ไม่ถูกตัดนั่นคือต้นไม้ที่เกิดผลดีและเมล็ดข้าวที่จะถูกเก็บไว้ในยุ้งฉางนั่นคือคนที่กลับใจใหม่เอเมนครับพี่น้องที่รักเราจะเห็นว่าบริบทภาพรวมตั้งแต่เราอ่านมาเนี่ยไม่่าจะเป็นลูกกาบทที่3ก็7ถึงสิหรือมัทธิวบทที่3ในในช่วงข้อข้อที่ข้อที่มัทธิวบทที่3นะครับข้อที่1นถึงข้อที่สิบสก็ตามเนี่ย เขาพูดถึงบริบทที่คู่ขนานด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าบริบทของไฟที่1และไฟที่สนั้นพูดถึงเรื่องเดียวกันความหมายคือไฟแห่งการพิพากษาทีนี้เวลาเราตีความพระคัมภีร์นั้นเราจะดึงเฉพาะบางข้อเนี่ยบางคนเห็นปุ๊บดึงลูก,กาบทที่3ข้อที่16มาเลยดึงมาข้อเดียวเลยจะมีคนคนนึงมาเขาจะให้บทิสปาด้ติพอยามีสุดและด้วยไฟก็เลยมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าถ้าพี่น้องไปค่ายเมื่อสองปีก่อนพี่น้องจะจําได้ ท่านอาจารย์เอสราโมทนาพระคุณนั้นท่านได้มาเล่าตัวอย่างตัวอย่างหนึง่งและผมได้เพิ่มเติมในตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้ผมขอขอบคุณสําหรับบทความทางวิชาการของท่าน้วยนะครับในการเตรียมคําเทศนาตรงนี้ว่าก็เป็นบทความหนึ่งที่ท่านให้ข้อคิดให้ความเข้าใจจากท่านอาจารย์เอสราโมทนาพระคุณผมขอขอบคุณนะที่นี้อาจารย์พูดคํานึงบอกว่าคุณมีท้องกับผมคุณมีท้องกับผมคนฟังแล้วอ กลงคืออะไรคุณตั้งคันกับผมหรือเปล่าหรือว่าคุณมีมีแค่ท้องกับเส้นผมผมยังความมีอยู่นะมีนิดหนึ่งเพราะคัมภบ,บีร์ที่เราอ่านนั้นมีไฟอยู่สามช่วงใช่ไหมมีสามข้อผมก็เลยแต่งเรื่องราวขึ้นมาข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามข้อสองเนี่ยอยู่ดีผมอ่านนี่เลยคุณเองก็เช่นกันคุณมีท้องกับผมและสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของชีวิต ยูดีผมพูดแค่เนี้ยคุณก็เช่นกันคุณมีท้องกับผมและสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของชีวิตไม่รู้จะแปลว่าอะไรอ่านให้ครบแล้วกันอ่านข้อหนึ่งกับข้อสามด้วยข้อหนึ่งบอกว่าร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่างศีรษะเส้นผมใบหน้าลำตัวแขนขาเหล่านี้คืออวัยวะภายนอกตลอดจนอวัยวะภายในที่เรามองไม่เห็นคุณเองก็เช่นกันคุณมีท้องกับผมและสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของชีวิต ให้เราดูแลร่างกายของเราอย่างดีไม่ว่าจะเป็นไขมันส่วนเกินที่ท้องความแห้งกล้านของเส้นผมการจัดเวลาเพื่อการพักผ่อนเพื่อดูแลสุขภาพรวมคําถามคือคุณเองก็เช่นกันคุณมีท้องกับผมเนี่ยเป็นไ,ไงภาพที่ผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วมือร้องไห้ช่วยรับเป็นพ่อของเด็กในท้องให้หน่อยไม่มีแล้วภาพนี้เพาะเขากาลังพูดบริบทนี้กําลังพูดถึงเรื่องอะไรครับบริบทนี้กาลังพูดถึงเรื่องร่างกายอวัยวะจริงไหมครับพี่น้องที่รัก งั้นถ้าเราดึงมาเฉพาะข้อสองอย่างเดียวเนี่ยมันคงถกเถียงกันไม่จบเรื่องอวัยวะหรือว่าเรื่องการตั้งคันกันแน่เพราะอยู่ดีมาบอกว่าคุณเองก็เช่กนกันคุณมีท้องกับผมแต่พอเราได้อ่านบริบทใกล้ๆรอบๆข้อหนึ่งและข้อที่ผมเพิ่มมาให้นั้นความหมายตรงกลางเนี่ยมันจะถูกล็อกความหมายทันทีมันจะแปลไปอย่างอื่นได้ไหมพี่น้องที่รักไม่ได้เลยบอกพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนของพระเจ้าคนของสตจักสารสัมพันธ์ธนบุรีที่นี่แห่งนี้ เราจึงไม่ได้อ่านว่ามีแค่ข้อเดียวแล้วไปแปลความเป็นตุเป็นตะแต่เราจะอ่านว่ามีทั้งบริบทใกล้และบริบทไกลเอเมนไครับพี่น้องที่รักเช่นเดียวกันไฟทั้ง3าําที่เราอ่านไปในความหมายไฟที่1นั้นล็อกเอาไว้แล้วต้นไม้ที่ไม่เกิดผลถูกเผาคือการพิภากษาเช่นเดียวกันไฟที่3คือแกลบมันก็คือคนที่ไม่กลับใจก็คือไฟของการพิภากษาเอเมนะครับดังนั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยที่ไฟที่2เนี่ยมันจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นงั้นการที่พระเยซูการที่ยอห์นบอกจะมีคนคนหนึ่ง ให้เขามารับปฏิสมา r a โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟนั้นมันถูกล้อมกรอบลูกล้อมกรอบด้วยการที่ภากษาของคนที่ไม่กลับใจเอาไว้แล้วใช่ไหมครับพี่น้องทีละดังนั้นเองไฟที่สองนั้นจึงควรจะมีความหมายในทิศทางเดียวกันลูก,กาบทที่สามข้อที่สิพระองค์จะทรงให้ทวกท่านรับปฏิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟคําว่าและนั้นเป็นการเชื่อมก็จริงแต่เป็นการเชื่อมปฏิสมาด้วยพระวิญญาณและรับปฏิสมาด้วยไฟนั้นเป็นคำที่เรียกว่าคู่ขนาน คำคู่ขนานนั้นเป็นการหมายถึงพูดถึงในสิ่งเดียวกันในทิศทางเดียวกันฟังให้ดีนะครับทิศทางเดียวกันไม่ได้หมายว่าไฟกับพระวิญญาณคืออันเดียวกันนะทิศทางเดียวกันคืออะไรทิศทางเดีกันคือก่อนหน้านั้นเขาพูดถึงอะไรครับต้นไม้ดีเกิดผลดีต้นไม้ไม่ดีเกิดผลไม่ดีไม่กลับใจถูกเผาข้าวดีวนในยุงฉางเป็นแกลบเผาไฟพิพากษาเช่นเดียวกันปิัมติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่ออะไรครับคนที่เชื่อกับใจเขาจะนีรับรับปฏสัมติศมาในพระวิญญาณ แต่ถ้าคนไม่กลับใจไม่เดินติดตามพระเจ้าท้ายสุดพิพากษาเสร็จแล้วตกนรกบึงไฟการที่พิพากษาตรงนี้แหละคือการที่เขาจะถูกปับติศมาด้วยไฟถ้าบอกว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับพี่น้องทีละมันจะขัดแย้งกันตัวมันเองเพราะฉะนั้นความหมายที่สมูทที่สุดภาพของไฟอย่างการพิพากษานั้นจึงถูกยกภาพว่าต้นไม้ที่ไม่เกิดผลถูกเผาไฟในข้อ9ก้ากับแกลบที่ถูกเผาไฟในข้อ7มันทําให้ความหมายของปรับติสมาด้วยไฟนั้นเป็นความหมายที่ว่าชีวิตของเขา จะถูกพระเจ้าพิพากษาถ้าเขาไม่ได้กลับใจไปลองดูเส้นข้างล่างครับผู้ที่กลับผู้เชื่อที่กลับใจเป็นภาพของต้นไม้ที่ให้ผลดีเปรยบเสมือนข้าวที่อยู่ในยุ้งช้างรับปฏิสมาด้วยพวิญญานี่คือความคู่ขนานของการเขียนดูข้อต่อไปครับภาพต่อไปแต่ผู้ที่ไม่กลับใจคืออะไรครับภาพต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีถูกตัดเผาไฟแกลบถูกเผาด้วยไฟไม่รู้ดับรับปฏิสมาด้วยไฟคือเป็นไฟแห่งการพิพากษา เอเมนด้ครับพี่น้องที่ลคข้อหมายมีอยู่เท่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ฟังของยอนกลุ่มผู้ฟังของยอนก็มีอยู่สองกลุ่มถูกไหมมันคู่ขนานกันมาตลอดไงกลุ่มนี้คือใครครับประชาชนทั่วไปใช่ไหมครับกลับใจไหมกลับใจเป็นต้นดีนะเข้าสู่ยุ่งฉางนะพวกนี้ใครครับฟอริสซสลาลุสีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพวกลูกหลังอับราฮมัมฉันรอดแน่ๆมาที่นี่จะต่อต้านไม่ได้กลับใจมายอนเจอหน้าชาติงูร้ายก็พูดถึงอะไรครับแกลบที่เผาไฟไม่รู้ดับต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดี ปติศมาด้วยไฟถ้าเขาไม่กลับใจประเด็นมีอยู่เท่านี้ฮะนั่นคือบริบทของพระอ,อัมชีที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังทีนี้มาดูในประเด็นโต้แย้งเขาก็ยกไปคุยกันในลูกาบทที่44บทลูกาบทที่12ข้อ49-50ก็บอกว่าอาจจะมีบางคนเข้าใจคาดเคลื่อนไปจากพระมัญชีที่ต้องการจะสื่อก็ได้ลูกาบทที่12ข้อ49-50บอกว่าเรามาเพื่อจะให้ไฟเกิดขึ้นที่แผ่นดินโลกอไฟใหม่แล้วเราอยากให้ไฟนะั้นลุกขึ้นเราจะต้องบบรับปฏิสมาอย่างหนึ่งเราเป็นทุกข์มาก จนกว่าจะสําเร็จมีสองคำคือคําว่าไฟที่เกิดขึ้นกับต้องรับปฏิสมาอย่างหนึ่งคนที่ตีความบอกนี่ไงรับปฏิสมาด้วยไฟพี่น้องที่รักอย่าลืมเวลาอ่าน,านพระคัมภีร์เหมือนเดิมใช้หลักการเดิมเลยอ่านก่อนหน้านี้กับอ่านหลังๆนี้ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปครับในลูกา 12- 49 50้าถอยหลังไปหน่อยลูกา1 2ข้อ35บถึง38บอกว่าท่านทั้งหลายจงคาดเอวไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่จงเป็นเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรส ผู้นายมาเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดให้นายทันทีบ่าวนั้นซึ่งนายมาพบว,ว่ากาลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขล้วบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่านายผู้นั้นจะคาดเอวไว้และให้บ่าวนั้นนั่งลงและท่านจะมาปฏิบัติถ้านายมาเวลาสองยามหรือสามยามและพบว,ว่าบ่าวกาลังคอยเฝ้าอยู่บ่าวพวกนั้นก็เป็นสุขพูดเรื่องอะไรครับพูดเรื่องเตือนให้ระมันระวังชีวิตเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมไม่ใช่ยังตื่นสายไม่ใช่ยังขาดโบสไม่อ่านพระคัมภีร์มาหลายเดือน ถ้าพระเยซูมาการตันหันแล้วครับพี่น้องที่ลักเรายังมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างมั่นคงหรือไม่เราจะไม่รอดพ้นจากการที่ภากษานะข้อ49 50จึงมาเตือนว่าเรามาเพื่อจะให้ไฟเกิดขึ้นที่แผ่นในโลกคือจะมีการที่ภากษาที่เกิดขึ้นบางคนบอกอ้าวงั้นอ่านไกลไปอีกลูก,กา12ข้อ51ถัดหลังไปบริบทไกลอีกด้านหนึ่งพวกท่านคิดว่าเรามาเพื่อจะให้เกิดสันนิภาพในโลกหรือเราบอกท่านว่าไม่ใช่แต่จะให้แตกแยกกันต่างหากก็ต้องจะบอกว่า ความเชื่อของเราจะเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกเพราะว่าคนรอบข้างนั้นเขาจะไม่เข้าใจความเชื่อของเราเขาจะต่อต้านเราได้งั้นบริบทมองดูภาพรวมนั้นจึงเป็นการเตือนให้ผู้เชื่อหรือคริสเตียนนั้นดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังดังนั้นเองไฟในข้อที่49นั้นจึงเป็นไฟอย่างการที่ภากษาที่จะเผาผลาญชำระอิสราเอลให้บริสุทธิ์และในข้อ50ก็บอกว่าเราจะต้องรับปฏิสมาอย่างหนึ่งเราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสําเร็จปฏิสมาในตรงนี้เนี่ยหมายถึงเป็นการสิ้นพระชน เพราะตอนสิ้นพระชนนั้นสบายไหมครับไม่สบายเลยแต่เป็นการสิ้นพระชนก่อนจึงจะสําเร็จเพราะพระองค์ต้องผ่านการทนทุกข์มากบนกางเขนเพื่อภาร,รกิจของพระองค์ที่จะสำเร็จเราจึงควรให้ความสําคัญกับเรื่องนี้พี่น้องทีัะครับการไม่กลับใจใหม่กําลองจะบอกว่าเรากําลังเลือกขึ้นรถคนละคันกับคนที่กลับใจแม้ว่าตอนนี้เราจะวิ่งในเส้นทางเดียวกันเส้นเพชรเกษมรถกลับใจกับรถไม่กลับใจวิ่งอยู่บนเส้นเพชรเกษมอยู่ แต่พอช่วงถึงช่วงหนึ่งมาถึงทางแยกมันจะต้องมีแยกซ้ายแยกขวาบางคนลำพองในใจเฮ้ยยังไงคนนี้เขาก็ตั้งใจดีกับพระเจ้าเขายังมาใกล้ๆเราเลยแต่พอถึงช่วงโค้งหักศอกแล้วพี่น้องแยกซ้ายแยกขวาเนี่ยมันจะไปคนละเส้นทางขึ้นรถเมล์ผิดสายตอนนี้ยังวิ่งในสายเดียวกันอยู่รีบกลับใจลงป้ายหน้ายัางทันแล้วขึ้นคันที่เป็นรถกลับใจบึงไฟเป็นของซาตานและสมุนที่ไม่กลับใจและไม่ยอมเชื่อฝังพระเจ้าแต่ถ้ามนุษย์คนใด หันไปเชื่อมาหรือทาตามเจตนเองไม่ยอมเชื่อพระเจ้าที่สุดท้ายของเขานั้นคือบึงไฟนั่นเองเราจึงต้องรักษาความเชื่อและความรอดไว้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาพี่น้องเทลักเครียดจนกินเหล้าแต่คนของพระเจ้าเครียดจนอธิษฐานเสียงหาพระเจ้าแล้วมันจะไม่กลับมาเครียดเหมือนเดิมแต่มันจะมีแต่ความชื่นชมยินดีเพราะมันหลูบเดิมไงจนเครียดกินเหล้าพอกินเหล้ามันก็จนไง แล้วก็จนเครียดนมัสก,การพระเจ้านมัสก,การพระเจ้าจะเห็นก,การอวยพรเองไหมครับพี่น้องที่รักมันจะออกจากวิถีเดิมๆเ,เส้นเดิมแบบนี้อย่างแน่นอนอย่าท้อใจอย่าทิ้งพระเจ้าเพราะในบึงไฟนั้นทุกหนักกว่าโลกนี้จริงๆจะหนีก็หนีไม่ได้อยากตายก็ตายไม่ได้เพราะมันตายไปแล้วนิวนรณ์เปที่21ข้อ8แต่พวกที่ขี้ขลาดและพวกที่ไม่เชื่อผู้ที่ประพฤติอย่างน่าสอิสะเอียนพวกฆาตรกรล่วงประเวณีพวกใช้เทมนม์บูชารูปเคารพและทุกคนที่โกหกนั้นมรดกของพวกเขา อยู่ในบึงที่ไฟและกรรมฐานลุกไม่อยู่ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองอยังไม่อยากให้พี่น้องคนหนึ่งคนใดได้ไปที่นั่นเลยนะครับพี่น้องที่รักอย่าไปที่นั่นเลยบึงไฟเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ทรมานเข้าใจว่าบึงไฟใช่ไหมครับหลายคนบอกรู้จักแต่บึงอะไรบึงบอระเพ็ดเป็นน้ําเย็นๆสะใหญ่มากเลยบึงบอระเพ็ดตรงนั้นไม่ใช่น้ําแต่มีแต่เปลวไฟพี่น้องไปเดินไปไหว้ในนั้นน่ะร้อนมากเลยนะร้อนแบบไหนพี่น้องจินตนาการก,ารก็ได้ยืมรถอาจารย์เกรทมาสีดําใช่ไหมครับ จอดกลางแจ้งเข้าไปนั่งในนั้นวันนี้ลองดูก็ได้เอากระจกขึ้นให้หมดแล้วตอนเย็นค่อยออกมาบางคนบอกครึ่งชั่วโมงก็จะแย่แล้วะครึ่งชั่วโมงไม่ได้ออกด้วยใช่ไหมอาจารย์เนาะร้อนมากเลยนรกบึงไฟร้อนแบบเนี้ยแต่เมื่อกี้บอกหกโมงเย็นออกแต่ในนรกนั้นอยู่ตลอดไปร้อนแบบนั้นร้อนกว่าน,นั้นอีกอย่าไปเลยครับพี่น้องที่รักมีบทเพลงบอกอย่าไปเลยบางกอขอบอกบอกจะไปเลยนระกนั้นนะขอบอก พราะฉะนั้นสำรวจตัวเองครับวันนี้ยังขึ้นรถถูกสายหรือเปล่าถามคนข้างๆนิดนึงขึ้นรถสายอะไรอยู่อย่าไปเลยนะครับนรกคอนโดกับใจดีกว่าไปสว์วิลล่าดีกว่าพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่มีน้ำพระทัยให้เราพลาดไปจากสิ่งเหล่านี้เลยพระเจ้าอดทนกับเราครับรอการกับใจนะสองเปโตรครับบทที่3ามข้อเครับผมองค์พระบิดาไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับอะไรครับกลับใจใหม่ท้ายสุดนั้นทุกคนจะต้องถูกพิสูจน์ถูกพิภากษาสังเกตครับคำว่าไฟเนี่ยบริบทส่วนใหญ่ใน,นพ่อพีเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการพิภากษาทั้งสิ้นหนึ่งโครินธ์บทที่สามข้อสิบสามถึงสิบห้าครับการงานของท่านแต่ละคนจะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิภากษานั้นจะสำแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนได้คนนั้นจะได้รับบำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาหมา้คนนนั จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟอาการเหมือนดนังรอดจากไฟเป็นไงครับเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของโรงงานนะฮะแต่ไฟไหม้หนีออกมาได้แต่ตัวฮะทรัพย์สินโดนไฟเผาไปหมดเลยคืนนับอะไรไม่ได้เลยนะการกลับใจบังเกิดใหม่เนี่ยพระเจ้านั้นเข้ามาพิสูจน์ตัวเราเช่นเดียวกันครับงั้นวันนี้สำรวจเราวันนี้นะครับว่าหนุนใจให้รักษาชีวิตให้ดีทีนี้จะรักษาความรอดได้ยังไงข้อคิดสั้นๆส,สุดท้าย4ี่สิ่งสำรวจตัวเองอยู่เสมอน,นะครับรีบกลับใจ อย่าปล่อยใจแข็งบอกกับตัวเองอย่าปล่อยใจแข็งเป็นไงจะปล่อยใจแข็งคืออย่าปล่อยใจแข็งกระด้างทำผิดปุ๊บรีสารภาพไงรีสารภาพบาปไม่พาตัวเองเข้าสู่การทดลองอย่าพาตัวเองเข้าสู่การทดลองมีภาระใจมากเลยคิดถึงเพื่อนอยู่แถวพัดพงไปเฝ้าเพื่อนตีหนึ่งตีสองแทนที่จะเจอเพื่อนไปเจอสาวแทนซะแล้วอย่าพาตัวเองไปสู่การทดลองเป็นตัวอย่างนึงที่ผมชอบมากเลยคลาสสิกมากเลยเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าการที่เราพาตัวเองเข้าสู่การทดลองเหมือนกับเราไปยืนอยู่บนหน้าผาแบบนี้แล้วมันก็ไปเจอกับ เถาวันยอดเถาวันลำข้างล่างก็เป็นแบบแมเมฆที่มันปกคลุมใช่ไหมก็สงสัยไม่เถาวันนี้มันคืออะไรก็ดึงเถาวันขึ้นมาเรื่อยๆไม่เจอสักทีนะมันไม่สุดปลายสักทีสงสัยไงขี้สงสัยเพื่อนก็บอกอย่าไปอย่าไปไม่สนใจอยากดูเถาวันดึงเถาวันไปเรื่อยๆเลยดึงจนลืมตัวเองมาดูอีกทีเฮ้ยเถาวันพันขาตัวเองและสะพังเถาวันนั้นก็กระตุกเราก็ต,กต่องแางล่างเลยเป็นภาพแบบนี้หลายครั้งที่เสียราแบบนี้ พาตัวเองเข้าสู่การทดลองเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรืย้ยายสุดนั้นความบาปที่มันหนักแน่นนักเกินที่เราจะมีชัยชนะคือเราไม่ได้ยอมกับพระเจ้าจริงๆใจแข็งกระด้างใช่ไหมมันก็ดึงเราลงไปพี่น้องที่รลักถ้ารู้ผิดตั้งแต่ครั้งแรกรีบตัดสินใจแล้วเดินจากมาทันทีการกลับใจชื่อบอกอยู่แล้วกลับใจหันหลังกลับจากสิ่งที่ผิดเองไหมครับกลับใจโอเคไหมครับไม่ใช่กลับคําพูดนะหมายถึงกลับใจเดินในหลักการพระผีอย่างซื่อตรงติดสนิทกับพระเจ้า เพื่อขอรับกําลังที่มาจากพระเจ้าอย่าดื้อดึงพี่น้องที่รักอย่าเป็นแบบอิสราเอลในบางช่วงที่ไม่ฟังเสียงของพระเจ้าอย่าเห็นพระคุณพระเจ้าเป็นราคาถูกอย่าตีคุณค่าพระคุณพระเจ้าเป็นราคาถูกอย่าเอาความเชื่อในพระเจ้ามาล้อเล่นอย่าให้ใจดื้อดึงหูทวนลมหูทวนลมไม่ฟังคําเทศหูทวนลมไม่ฟังเสียงในการเฝ้าเดียวหูทวนลมไม่ฟังเสียงผู้เลี้ยงหูทวนลมไม่ฟังเสียงที่มาจากบทเพลงแห่งการนมัสการพระเจ้าพระเจ้ามาเตือนเราหลายทางพี่น้องที่รักไฟแห่งการพิพากษานั้น รอคอยคนคนหนึ่งอยู่รอคอยคนที่ไม่กลับใจอย่าเป็นคนนั้นเลยคนเหล่านั้นที่ไม่กลับใจเขาได้หลงไปจากความเชื่อซะแล้วอย่าเป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องที่รักถ้าวันนี้มีใครมาถามพี่น้องว่าท่านรับปัพติศมาด้วยไฟหรือ,อยังท่านจะรู้สึกอย่างไรหวังว่าถ้าคนที่ตีความพระมีได้อย่างถูกต้องเขาจะรู้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ได้กลับใจหรือเปล่าเองไหมครับพี่น้องที่รักไม่ได้หมายว่าท่านรับปัิติศมาด้วยไฟหรือยังโอ้ไฟสดชื่นมากเลยไม่ใช่เลยนะ มาเถอะทารับอดิมาที่ไฟบอกผมจะมีทางรับแน่นอนถ้ามันก็ถ้าในบริบทในข้อนี้นะครับถ้าคุณมาในบริบทของลูกาบทที่3ข้อที่16ไม่รับแน่นอนผมจะกลับใจและผมจะรับแบบปัิสมาในพระวิามบริสุทธิ์เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักสิ่งที่ผมพูดวันนี้อยู่ในบริบทในเฉพาะข้อนี้เท่านั้นลูกาบทที่3ข้อ7ถึง17และมัทธิวบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่12ขอพระเจ้าอวยพรหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องในการอ่านพระชนะพระเจ้าไม่ได้อ่านเป็นข้อๆอย่างเดียว อ่านบริบทรอบๆรอบ,รอ,บ,รอ,บอ่านด้วยความเข้าใจและอ่านยังมีความสุขเอเพมไหมครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับให้เราได้มนานมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าวอวยพรครับ